สวัสดีครับทุกคนพวกผมในรายการ Nightmare Fit TS นะครับผมวันนี้ผมจะมาทำคลิปเรื่องสก็อตได้เปิดเผยนักพากย์หลายคนอยู่ครับผมจำไม่ได้ว่ามีกี่คนนะโอเคยังไม่รอช้าไปชมกันเลยนะครับผมคือคนพากย์เดินแปลนั้นให้เสียงโดยคุณออกัสเจนตินะครับผมตามภาพนี้เลยนะครับนักพากย์มิสเตอร์ฮิปโปนั่นคือคุณโจกอร์เดตนะครับผมซึ่งโจกอร์เดตนั้นให้เสียง Lost Star Foxy และ Mr. Hippo ด้วยนะครับผมและคนพากย์ Happy Frog นั่นก็คือคุณเมดิสันบรูโนเลอร์นะครับผมตามภาพนี้เลยนะเป็นผู้หญิงนะครับคนพากย์เสียง Lost Star Freddy นั่นก็คือคุณไคซารากินะครับผมน่าจะอ่านอย่างนี้เนาะไม่รู้อ่านเหมือนกันว่าใช่เปล่าคนพากย์เสียงพี่แพทนั่นก็คือคุณคริสโตเฟอร์แมคคูลอสนะครับผมซึ่งเป็นคนให้เสียงเปลี่ยนแปลงในภาคเวิร์มนะครับผมแล้วก็เคยพากย์เสียงวาลาสในภาคซิสเตอร์โลเคชั่นด้วยนะครับผมโอเคครับประเด็นนี้มันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งสก็อตนั้นได้เปิดเผยนักพากย์เสียง2คนที่ให้ตัวละครที่พากย์ตัวละครที่เป็นปริศนานะครับผมซึ่งสก็อตได้จ้างคนที่มีชื่อว่าทาบาธาสเกตมาพากย์เป็นตัวละครลับและก็เกวนเนทไนท์มาพากย์เป็นตัวละครลับที่จะเป็นเสียงกระซิบนะครับผมส่วนทาบาธาเซเนเกตนั้นจะพากย์เป็นเสียงเหมือนตัวละครกระซิบอยู่2คนนะครับที่พากย์เสียงเป็นเสียงตัวละครที่มันกระซิบพวกเรานะครับโอเคครับประเด็น2ตัวนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรกันแน่นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นขูดตัวใหม่หรือเปล่าหรือไม่แน่ใจอาจจะเป็นตอนอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเกม Final Fantasy 10ภาค6นี่แหละครับผมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย